คำวัดที่ชาวพุทธควรรู้สำหรับคลิปนี้ขอเสนอคำว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูแปลว่าผู้รู้ถึงบุญคุณที่เขาทำแก่ตนคือผู้ระลึกรู้ว่าใครเคยทำดีเคยช่วยเหลือเกื้อกูลตนมาก็ยอมรับและไม่ลืมบุญคุณของผู้นั้นรวมถึงผู้ที่รู้สึกถึงบุญคุณของสัตว์บุญคุณของที่อยู่อาศัยบุญคุณของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ตนได้รับความสะดวกสบายอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาส่วนคำว่ากตเวทีแปลว่าผู้ประกาศบุญคุณของผู้มีอุปการะแก่ตนมาด้วยการทำอุปการะตอบแทนคือผู้ที่ประกาศยกย่องผู้ทำอุปการะแก่ตนต่อสาธารณชนไม่ปกปิดคุณความดีของผู้นั้นแม้เขาจะเป็นคนต่ำต้อยรวมหมายถึงผู้ที่สนองคุณของผู้มีบุญคุณแก่ตนเช่นเลี้ยงดูตอบแทนเชื่อฟังคำสอนดูแลรักษาไม่ทำลายเป็นต้นด้วยความสำนึกในบุญคุณดังนั้นคำว่ากตัญญูกตเวทีจัดเป็นบุคคลที่หาได้ยากเพราะคนทั่วไปมักลืมบุญคุณคนอื่น